วันนี้วันที่24 มีนา 2566เรากลับมาที่วัดเมี่ยวคงซื่อมาดูห้องนอนที่เราเคยอยู่นับ10 ปีหลังคาพังทลายเอาเหล็กค้ำแล้วที่เราเคยทำงานเขียนหนังสือศึกษาเรียนรู้พุทธมหายานในไต้หวันไทเปมู่จ้าเมาคงมีพระไทยอยู่ด้วยหลายรูปปัจจุบันนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์กลายเป็นอดีตซึ่งตอนนี้แม้แต่เดินเข้ามาก็ต้องระมัดระวังว่าหลังคาพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาตอนนี้ถ้าฝนตกดีว่าเขาเอาหลังคามาบังไว้อีกชั้นหนึ่งที่นี่เป็นที่ที่เรานอนอากาศชื้นกลับมาหรือคุ้นค้นสิ่งที่จะไปทำเป็นขยะไม่ให้มันกองเละละเคลียร์ของแล้วก็ทบทวนอดีตว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์กับช่วงเวลาที่ผ่านไปหรือไม่อีกส่วนหนึ่งของวัดเมี่ยวคงซื่อคือด้านนอกที่เราอยู่มา10 กว่าปีอันนี้ก็ขอบันทึกไว้เป็นที่ระลึกเราเคยอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้อย่างน้อย10 ปีกินข้าวทำงานต้อนรับแขกเดินทางบัดนี้ไม่มีคนอยู่แล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลานี่ห่วงเลยว่าหลังคากำลังจะทรุดลงมาแล้วเนี่ยเห็นเริ่มทรุดไปไกลแล้วเนี่ยเดี๋ยวถล่มลงมาแล้วเสร็จเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังเหลือไว้เป็นความทรงจำว่าเราเคยได้มาอยู่ที่นี่จริง10 ปีขึ้นไปนะแล้วยังอยู่ข้างบนอีกยังไปทางด้านหลังอีกไปดูด้านหลังนี้ซึ่งเป็นเขตอยู่บนเขาทั้งหมดตอนนี้ไม่มีคนอยู่มันก็เลยชื้นแฉะชื้นแฉะมากแต่ครั้งหนึ่งมีคนไทยเคยมาอยู่ที่นี่บนเขามู่จ้าเมาคงเนี่ยดูศาลาเก่าๆเนี่ยเคยเป็นที่นอนของพระนะแล้วเส้นทางเนี้ยโอ้โหถ้าล้อขึ้นไปนี่คือห้องส้วมรวมนะประมาณสัก20 ปีที่แล้วเนี่ยนะเราเคยมาใช้ชีวิตอยู่วันนี้ดูไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อเป็นป่านะแต่มันดูร่องรอยมันมีทางเดินอยู่เนี่ยมีทางเดินล้อขึ้นไปแต่ตอนนั้นที่มาอยู่ก็คือมาอยู่แบบไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตำรวจเขาก็มาบอกต้องมาลื้อกุฏิพี่อยู่ไม่งั้นถ้ามาลื้อเองเขาจะปรับแล้วก็โดนพายุพัดโอ้คนไทยไม่เคยมาอยู่ไต้หวันไม่รู้ว่าพายุเข้ามาทีหนึ่ง3 วันกุฏิที่อยู่ข้างบนเป็นกุฏิชั่วคราวไหลลงไปเลยไหลลงไปเลยนะไหลลงไปเลยคนไม่ไหลไปด้วยก็บุญแล้วนะอันนี้ก็เป็นที่เรามาประคับประคองใช้ชีวิตตัวเองทั้งทั้งรักษาสุขภาพฝึกดนตรีบำบัดก็อยู่ที่นี่นะเรียนภาษาจีนก็ที่นี่ในช่วงประมาณ5 ปีแรกเนี่ยเราอยู่ที่นี่5 ปีแรกก็คือปีพ.ศ. 2543ถึง48นะเราอยู่ที่นี่อย่างน้อย5 ปีแล้วก็ค่อยๆไปที่นู่นบ้างพอรู้ภาษาจีนแล้วบางทีก็ไปต่างประเทศบ้างเอากลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วก็เริ่มจรจราลีจราลาไปนู่นไปนี่ไปยุโรปไปจีนและเริ่มทะลักทะเลถลายแล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่กับน้ำอยู่กับการกวาดใบไม้ทุกวันนะนี่เป็นเส้นทางภูเขาที่คนที่เขารู้ว่าโอ้โหเราอยู่บนยอดเขาได้เขาทึ่งตะลึงว่าโอ้โหไปอยู่บนนั้นได้ไงอากาศก็ดีมากสิใช่อากาศดีแต่ว่าไม่มีน้ำไม่มีน้ำแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมนะครับผุพังไปหมดละแล้วก็ไม่มีคนอยู่เพราะว่าเหยินลิงซือก็ย้ายไปอยู่ย่อยเขาอย่างมิงซันแล้วนะผู้มีพระคุณเนี่ยก็เลยไม่มีคนอยู่อาศัยทำให้มีความชื้นสูงนี่ก็เตรียมพังแล้วล่ะถ้าพายุเข้าลูกข้างหน้านี่คลื่นแน่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่เรามันบันทึกความทรงจำของเราไว้ที่ยอดเขามู่จ้าเมาคงในประเทศไต้หวันนะเขายังอุตส่าห์เหลือไว้ให้เราว่าไอ้นี่ที่นี่จริงๆนะเนี่ย
เมี่ยวคงซื่อจริงๆนะเนี่ยชื่อเมี่ยวคงซื่อนะเนี่ยยังมีป้ายยืนยันว่าเราได้เคยมาอยู่ที่นี่จริงไม่ใช่เป็นมายาภาพนะไม่ใช่เป็นมายาภาพที่ตรงนี้โอ้เป็นที่ที่เรามากวาดถนนเห็นนิสัยของเราที่มีความสะอาดทำความสะอาดแล้วบางช่วงอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวพูดตรงๆนะก็กลัวผีด้วยนะเนี่ยคือรู้ว่าไม่มีผีแต่มันยังกลัวจะทำไงได้อะนะเนี่ยล่องเนี้ยโอ้โหเรามาทำความสะอาดล่องเนี้ยเนื้อหญ้านี่ผุพังไปหมดละนะมองเข้าไปลึกๆเนี่ยจะเห็นเป็นล่องที่ต้องมาขุดรอกรับน้ำทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะที่บอกว่ามายืนร้องไห้บนภูเขามูจ้าเมาคงช่วงที่ออกจากอโศกใหม่ๆแล้วป่วยเนี่ยไม่ใช่ร้องไห้ก็คือสะอื้นให้ว่าเออเราไม่สบายเนี่ยเราสามไม่หายแล้วอุดมการณ์เราที่จะมาบวชเพื่อเป็นหนึ่งในก้าพระอรหันต์ของสันติอโศกเนี่ยมันทำไม่ได้ก็รู้สึกสะท้อนใจนะแล้วนี่วัดตรงข้ามแต่เดิมก็มีพระไทยอยู่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นของลัทธิเต๋าไปละนะเขาเปลี่ยนผู้บริหารผู้ปกครองละแต่ถนนหนทางดีมากนะเรายืนเดินอยู่ตรงนี้หลายปีนะ10ปี10ปีนะโดยประมาณนะจำไม่ค่อยได้ละเห็นใจด้วยอายุมากละอายุ67 68ละแต่วันนี้โดยความอนุเคราะห์ของท่านมหาชุติโรจน์ท่านขึ้นมาเป็นเพื่อนขึ้นมาคนเดียวก็ไม่กล้าขึ้นมันมันจะเหงาเหงามันจะวิววิวยังไงไม่รู้แต่วันนี้นะดูตัวจริงเสียงจริงท่านก่อนท่านยังหล่ออยู่เลยเนี่ยอายุใกล้ร้อยแล้วยังหล่ออยู่เลยเนี่ยนะเป็นเพื่อนตายในยามที่เรายากลำบากนะครับช่วยประคับประคองให้ชีวิตผมฟื้นคืนขึ้นมาได้อันนี้มีความสุขที่ได้มาระลึกย้อนหลังไป20กว่าปีที่อยู่ไต้หวันแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งชาวพุทธวัฒนธรรมจารีตประเพณีย้อนระลึกไปถึงจิตวิญญาณของคนจีนแล้วทำให้เรามีกำลังใจที่จะย้อนกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ฝึกฝืนตัวเองต่อไปแล้วยังมีอีกชาติหน้าและอีกหลายๆชาติท่านหลังเก็บความทรงจำไว้หน่อยเป็นพื้นที่ที่มีพระพุทธรูปฝ่าหลุนช้างจวนช้างฝ่าหลุนมีเจดีย์มีที่พักมันเป็นห้องน้ำเป็นที่ที่เวลาเรามาอยู่คนเดียวอยู่นานอยู่หลายเดือนอยู่เป็นปีเนี่ยกลางคืนออกมาก็จะกลัวๆมืดๆนี่เป็นที่ที่เราคุ้นเคยมากเลยนะเป็นที่ที่เราซักเสื้อผ้าใช้ชีวิตเรียบง่ายนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอะไรเยอะนะมีที่พักให้ในไต้หวันก็เป็นบุญละไม่ได้มาอยู่สบายนะอยู่ลำบากแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้จนในที่สุดเราไปวิเคราะห์วิจัยเรื่องฉือจี้เราก็เลยได้ไปทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่องจิตอาสาแต่ดูวิถีชีวิตที่เราอยู่ก็อย่างเงี้ยอยู่เรียบง่ายนะตึกก็ขึ้นราหมดแล้วนะเป็นแล้วไม่มีคนอยู่ละนะในวันนั้นก็ยังมีพระอยู่กัน 2-3 รูปแต่วันนี้ไม่มีละแต่เป็นวัดร้างเมี่ยวคงซื่อที่เราเคยมาอาศัยอยู่ตั้งหลายปีวันนี้เหมือนกับเป็นเพียงมายาภาพที่ฝึกฝนให้เราได้ใช้ชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปสิ่งที่เราเหลืออยู่คืออุปนิสัยที่เมื่อเราย้อนกลับไปเราก็จะภูมิใจว่าเรากล้านะเรากล้าที่จะมาอยู่คนเดียวเรากล้าที่จะมาฝึกฝนตนเองในดินแดนที่เราไม่เคยอยู่แล้วก็ผ่านชีวิตนั้นมาได้แม้ว่าวัยขนาดนี้เราจะใกล้70แล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วก็มาทบทวนนะครับขอบคุณที่ยังมีสิ่งดีๆให้เราทบทวนขอบคุณเพื่อนขอบคุณสิ่งแวดล้อม